สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Hunting World นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมใหม่จากค่าย Godlike Game เลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทำการรีวิวให้ดูนะครับผมแล้วก็มาลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะต้องบอกเลยว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมแต่ว่าเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆมาดูกันว่ามันมีเซิร์ฟอะไรบ้างนะครับก็คือมีเซิร์ฟคาด้าแล้วก็นอรินนั่นเองนะครับผมไทยแลนด์ก็เช่นเดียวกันนะก็เหมือนกันนะฮะโอเคผมเลือกเป็นคาด้าละกันนะครับผมแล้วก็กดเข้าเกมไปเลยปุ๊บนี่ครับผมเป็นหน้าตั้งตัวละครทันทีเลยครับผมอาชีพแรกครับผมนักรบหรือว่าวอริเออร์นั่นเองนะครับเป็นการโจมตีทางกายภาพระยะประชิดนะครับแล้วก็มีค่าพลังชีวิตและการโจมตีที่สูงสามารถต่อต้านการโจมตีได้ทุกชนิดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเฮ้ยชุดแม่งแบบมันนักรบจริงๆอ่ะแล้วดูอาวุธดิมีแสงเลือกโคตรเท่นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเพศได้ด้วยนะฮะโอ้โหนี่ครับเพศหญิงจากประตูโอ้โหฟันหน้าเข้าไปครับอย่างอลังการนะครับผู้หญิงยังดูเท่ครับผมนะผู้หญิงก็เท่ครับเกาะแน่นมากนะแล้วก็ดูจากกราฟด้านซ้ายเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยจะเยอะมากๆดีเฟนซ์ก็จะสูงนะแต่ดาเมจเนี่ยอาจจะกลางๆนะครับไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็คิก็กลางๆนะครับผมอ่ะเราไปดูอาชีพถัดไปกันเลยครับผมสัญลักษณ์แบบนี้ครับผมเมจแน่นอนนะฮะโอ้โหเปิดตัวอย่างอลังการครับเมจผู้หญิงสวยอยู่นะครับแล้วก็คาถาที่มีความแบบดูรุนแรงนะครับผมเป็นการโจมตีเวทมนต์ระยะไกลนะครับทักษะการโจมตีและการป้องกันที่หลากหลายนะครับผมเห็นไหมฮะดูตรงกราฟนะฮะโอ้โหดาเมจนี่พุ่งจนเต็มหลอดนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นแบบดาเมจจัดๆนะครับจัดไปครับนักเวทโอ้โหตัวผู้ชายก็เท่นะเปิดตัวอลังการนะครับอ่ะเราไปดูอาชีพถัดไปครับนักฆ่าหรือว่าแอสซาซินนั่นเองนะครับผมโอ้โหมีแบ็คกราวด์แบบสวยงามอยู่ในป่านะครับผมโคตรเท่นะฮะการโจมตีทางกายภาพระยะประชิดนะครับเหมือนกับวอริเออร์เลยนะครับความเสียหายจากคริติคอลสูงรวดเร็วว่องไวฆ่าอย่างเงียบเฉียบนะครับผมอ่ะก็สังเกตได้ว่าอาชีพนี้เนี่ยจะเด่นไปทางเรื่องของ critical นะครับผม damage แล้วก็ speed นั่นเองนะครับส่วน HP กับ defense เนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะตีแรงๆตีเร็วๆตีคิก็จัดไปครับสำหรับ assassin นั่นเองนะครับผมนะฉากเปิดตัวก็เฟี้ยวแล้วอะดูดิโอ้โหตัวผู้หญิงก็เท่นะฮะสุดไปเลยนะครับอ่ะไปดูอาชีพถัดไปนะครับนักธนูหรือว่า archer นั่นเองนะครับก็สำหรับนักธนูนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและสง่างามนะครับก็ถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยสปีดเยอะมากฉะนั้นเนี่ยน่าจะตีเร็วมากๆครับผมแล้วก็ตัวโมเดลของธนูก็ค่อนข้างสวยงามเลยครับมาดูตัวผู้ชายกันสักหน่อยนะครับผมปึ๊บอย่างหล่อครับบอกเลยคือธนูมันอันใหญ่ๆนะมันเท่มากมันดูแบบรุนแรงมากๆนะครับผมน่าจะยิงเร็วมากๆนะครับโอเคเราไปอาชีพสุดท้ายครับอาชีพสุดท้ายนะครับก็คือนักปวดหรือว่าพรีสนั่นเองนะครับเป็นน้องโลลิสุดน่ารักฟุ้งฟิ้งเลยครับดูดิโคตรน่ารักนะฮะโอ้โหใครที่ชอบโลลินี่บอกเลยว่าต้องจัดไปนะครับสำหรับนักปวดหรือว่าพรีสนั่นเองนะซึ่งอาชีพนี้เนี่ยตอนนี้ยังมีแค่เพศหญิงด้วยนะครับฉะนั้นใครอยากจะซับพอร์ตเนี่ยก็ต้องเล่นเป็นน้องโลลิตัวนี้นะครับดูจากกราฟแล้วเนี่ยนักปวดนะครับเป็นอาชีพที่สมดุลมากๆนะครับในเกมนี้เพราะว่ากราฟมันเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นนักธนูแล้วกันนะครับผมนักธนูผู้หญิงก็ได้นะจัดไปครับผมรู้สึกว่ามันเท่ดีขั้นตอนต่อไปครับผมโอเคเขาก็น่าจะให้ตั้งชื่อครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อแป๊บนึงนะฮะเรียบร้อยครับสร้างตัวละครเลยนะฮะก็เหมือนจะไม่มีให้ปรับแต่งหน้าตาทรงผมอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นตัวแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไปดูพวกชุดคอสตูมอะไรข้างในนะครับผมรอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคฮะเขาก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราเสพด้วยนะครับมีภาษาไทยให้อ่านนะครับอ่านง่ายมากๆแล้วก็ภาพดูแบบว่าเป็นแอนิเมชันต่างๆนะเฮ้ยภาพสวยอยู่นะเนี่ยนะดูดิตรงแสงตรงอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ดูสวยงามนะครับก็ใครที่ชอบดูเนื้อเรื่องนะครับก็สามารถดูตามตรงนี้ไปได้นะครับผมโอ้มันไม่ให้ข้ามด้วยนะ
มันไม่ให้ข้ามครับฉะนั้นเราจะต้องดูไปก่อนนะครับผมเอาละฮะเมื่อจบในเรื่องแล้วนะครับเขาก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับว่าจะข้ามดันเจี้ยนมือใหม่หรือไม่นะครับแต่เขามีวงเล็บบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าข้ามเนี่ยจะไม่สามารถรับอาวุธเทพนะครับผมจำกัดเวลาได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ข้ามนะครับผมข้ามไหมไม่ข้ามครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดฝึกสอนนะผมก็เพิ่งลองเล่นนะครับก็เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับด้านซ้ายครับปุ่มควบคุมนะฮะเหมือนกับเกมอื่นๆทั่วไปเลยนะครับเดินได้นะครับปรับมุมมองกล้องได้ไหมปรับได้นะครับภาพสวยงามนะฮะมาถึงชุดเราก็เป็นชุดธรรมดานะครับผมซูมเข้าซูมออกได้นะครับดีงามมากเดี๋ยวเราเดินไปตามจุดเลยครับมองไกลคืออะไรอันนี้คืออะไรอะมองไกลปึ๊บเหมือนตัวละครของเราก็จะมองนะฮะไม่เห็นมีอะไรเลยฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีเควสครับผมมีให้สำรวจปึ๊บเก็บไปโอเคปึ๊บแล้วก็คุยไปครับตอนนี้เป็นปุ่มโจมตีครับผมเดี๋ยวหาเป้าหมายก่อนนะเป้าหมายอยู่ไหนเดินไปก่อนนะครับเรายังไม่เจอเป้าหมายของเรานะฮะฉะนั้นยิงไม่ได้ครับผมเฮ้ยแต่ว่ามันก็สมูทดีนะครับผมเป้าหมายอยู่ไหนอ่ะโอเคครับกดที่เควสแล้วก็เดินตามไปได้เลยนะครับโอเคไหนว่าเป้าหมายเราอ๋อโผล่มาแล้วโอเคครับผมมันต้องมายืนตรงจุดเควสก่อนนะผมก็งงว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมาละนะเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบบั๊กเล็กๆน้อยๆของเกมนะครับไม่ต้องซีเรียสไปนะเพราะว่ามันเป็นโหมดฝึกเท่านั้นเองนะครับโอเคสำรวจครับสำรวจเจ้าลูกกลมๆนี้ต่อนะฮะคือถ้าเราเจอพวกลูกแบบเนี้ยก็กดสำรวจได้เลยนะครับเผื่อมันมีอะไรออกมาเฮ้ยตัวอะไรวะเนี้ยโอ้โหมังกรวะเนี้ยมีสกิลด้วยโอ้โหมันให้เราเข้าประชิดมากเลยเราเป็นนักธนูนะเราต้องยิงไกลๆครับผมโอ้โหมังกรเรียบร้อยครับปีศาจเลือดตายไปแล้วไปต่อครับผมน่าจะให้สำรวจอีกนะนี่ไงพอเจอลูกกลมๆก็กดสำรวจครับสำรวจเสร็จก็น่าจะมีอะไรออกมาคุณอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วโอ้โหเฮ้ยมังกรยักษ์3หัวโคตรเท่ครับผมอย่าบอกนะว่ามันให้เราสู้กับไอ้ตัวนี้โอ้มันพ่นไฟครับเราสามารถข้ามได้นะครับมุมขวาบนมีคำว่าข้ามอยู่นะครับแต่ว่าขอดูสักนิดนึงโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวก NPC เนาะถ้าเกิดขึ้นรูปอะไรเอ่ยบนหัวอย่างนี้แล้วก็ทำเควสไปได้นะครับผมเลเวลอัพแล้วโอ้โหได้4สกิลครบเลยฮะแล้วก็มีสกิลพุ่งด้วยนะเนี่ยกดใช้ครับผมคุณอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วก็จะเป็นคัตซีนครับผมใบไม้ทองครับทำอะไรได้เนี่ยเข้าไปในตัวแล้วครับตอนนี้โอเคนี่คือพลังของสายเลือดแห่งเทพเหรอแต่ว่าทำไมใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ถึงบินมาหาร่างกายข้าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะได้อาวุธเทพใช่ไหมเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเล่นโหมดฝึกเนี่ยเราจะได้อาวุธเทพด้วยนะครับผมนี่หรือเปล่าดึงขึ้นมาครับโอ้เข้ามาเปิดกระเป๋านี่ฮะเฮ้ยโอ้โหใช่ปะเนี่ยชุดเกาะชุดเกาะยังไงเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวมันให้เราสู้กับมังกรยักษ์จริงด้วยครับผมแต่ตอนนี้เรามีชุดเทพแล้วโอเคเรายิงมันปึ๊บน่าจะไม่ยากมากครับเพราะมันเป็นโหมดฝึกนะฮะโอเคครับผมโอ้โหมังกร2หัวนี่หว่าตอนแรกผมนึกว่า3หัวนะครับมังกรตัวใหญ่นะมาถึงเรายิงแตกเลยไม่อยากจะคิดนะครับผมว่าถ้าเลเวลเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะเจอกับตัวโหดขนาดไหนนะครับโอ้โหทำไมชุดเราโคตรเท่เลยวะนี่คือแบบเริ่มมาเราได้ชุดโคตรเท่นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าสคิปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสคริปเนี่ยเราจะอดนะครับดูชุดเราดิโอ้โหแล้วแบบแสงแบบฟูลออร่าสุดๆนะครับออร่าเต็มๆนะฮะนี่บอสใหม่หรือเปล่าบอสไรหน้านะครับผม
โอเคครับก็น่าจะจบแล้วนะสำหรับโหมดฝึกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสอนเรื่องการเดินนะครับการโจมตีการสำรวจนะครับผมแล้วก็เขาได้มอบของขวัญจุดพิเศษให้นะครับสำหรับคนที่ฝึกนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเล่นนะครับ Hunting World นะครับก็อย่าข้ามโหมดฝึกนะครับไม่งั้นจะอดชุดเท่ๆนั่นเองนะครับผมดูดิเท่จัดนะครับผมมีเนื้อเรื่องให้ดูครับเป็นคัทซีนนะมาแล้วครับผมตัวอะไรไม่รู้นะครับคุยเควสต่อสวมใส่กดสำรวจครับผมคือบางทีเนี่ยเกมนี้คือเวลาเราเดินไปนะครับถ้ามันมาถึงจุดแล้วก็พยายามลองกดสำรวจดูนะครับคลิกที่รูปโปรไฟล์เพื่อเปิดหน้าเมนูลองดูครับผมตัวละครนี่ครับตัวละครของเรานะครับพลังเทพครับผมปึ๊บกดอัพไปเลยเห็นไหมมันก็จะเพิ่มพลังการต่อสู้ของเรานะครับผมปึ๊บเนี่ยอัพได้นะฮะนี่คือตัวเรานะฮะคือบอกเลยว่าเท่มากขอเบรกแป๊บนึงขอซูมดูหน่อยดูดิทุกคนนี่คือแบบเล่นมาแป๊บเดียวนะครับได้ชุดแบบนี้เลยดูฟูออร่าสุดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดนะครับที่จะเล่นนะแต่ว่าเหมือนจะมีเวลาอยู่นะครับผมเหมือนจะมีเวลาบอกข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็พยายามรีบเล่นครับอย่าให้มันหายไปนะโคตรเท่อนาคตผมต้องใส่ชุดแบบนี้แหละแล้วก็หามาให้ได้ครับผมโอ้โหมอนสเตอร์ก็เรียกได้ว่าอลังการนะครับผมซูมออกสักนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ใกล้ไปหน่อยไม่รู้ว่าอีก2นาทีมันจะหายไปหรือเปล่านะตรงกลางเนี่ยมันคืออะไรวะโอเคครับก็ดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆก็น่าจะเควสเยอะแบบนี้นะครับผมก็พยายามไล่ทำไปเรื่อยๆนะแต่ผมว่าแมปเนี่ยมันก็สวยงามนะครับแล้วมอนสเตอร์ก็ทำได้ละเอียดออกมามากๆเลยนะฮะโอเคไปไหนต่อปึ๊บกดไปนะฮะกดยังไงวะกดติ๊กใช่ไหมโอเคแล้วก็ปิดครับผมก็เอามาใส่กดติ๊กเห็นไหมเท่านี้ขวดเลือดก็จะมาอยู่นะครับด้านขวามือเลยนะปุ่มเยอะมากครับเกมนี้นะก็ลองเล่นดูได้ครับสกิลก็มีอยู่4สกิลครับไม่ยากมากนะครับโอเคเฮ้ยมันสวยมากเลยนะพวกตะกงสกิลอะไรต่างๆดูดิเอฟเฟคแอนิเมชันแบบภาพอลังการเวอร์วังนะฮะใช้ได้นะครับใช้ได้นะเดี๋ยวผมรอลุ้นอยู่ว่าไอชุดเทพอาวุธเทพของผมมันจะหายไปไหมจริงๆมันน่าจะให้เราลองใช้สักหลายวันนะเออแบบสัก7วันก็ได้นะครับผมชุดแม่งเท่มากครับโอเคก็ช่วงแรกเดินเควสอย่างเดียวนะครับมีรับโบนัสด้วยนะครับล็อกอิน7วันเช็คชื่อได้เงินนะครับผมได้ของนะฮะช่วงแรกก็ใช้ของจากเควสไปก่อนเนาะเพราะว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วเราก็หาได้เท่านี้นะครับปึ๊บคุณอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วครับผมมีเนื้อเรื่องให้อ่านนะครับเสพกันไปนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องนะโอ้โหสู้กับคุณลุงชิวนะครับผมปึ๊บสกิลโคตรอลังยูโคตรอลังบอกเลยหายไปยังชุดหายไปแล้วใช่ไหมโอ้โหหมดแล้วครับชุดเทพของผมนะดูดิกลับมาเป็นชุดธรรมดาธรรมดาแล้วครับตอนนี้โอเคคุยเควสไปนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใส่ชุดแบบนั้นอีกหรือเปล่านะโอเคฮะก็ประมาณนี้แหละครับไม่ยากมากนะครับตรงนี้ก็มีให้เพิ่มพงเพื่อนๆด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจกันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในหน้าอินเทอร์เฟซนะฮะโอ้ชุดเทพผมหมดไปแล้วครับผมอ่ะสำหรับหน้าอินเทอร์เฟซนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเควสแล้วก็เรื่องของปาร์ตี้นะก็สามารถที่จะปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นพวกข้อมูลตัวละครของเรานะครับมีเลเวลบอกนะครับมีเลือดมี SP บอกนะครับผมแล้วก็เมื่อคลิกที่ไอคอนแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบโหมดต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดไปแค่2โหมดเท่านั้นเองนะครับแต่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ
อดเพิ่มมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกียรติยศกิลนะครับค่ายตราหรือว่าอาชีพเสริมอะไรต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าเล่นในระยะยาวเนี่ยมันก็จะปลดเพิ่มไปนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะมีมินิแมปนะครับซึ่งเราก็สามารถดูแมปต่างๆได้นะครับผมว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับเราจะไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็ขวาล่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของสกิลนะครับแล้วก็พวกขวดยาต่างๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะอยู่ใต้มินิแมปเลยนะครับแล้วก็มีจดหมายครับผมจดหมายเห็นไหมมีของให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าลองใช้ที่อันนี้ได้200เพชรนะครับถือว่าดีมากเขาแจกมาให้นะครับต้อง200เพชรแน่นะตรงนี้ก็จะเป็นของสวมใส่ของเราครับก็อนาคตเราก็จะได้เข้ามาในกระเป๋าแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอาวุธกันนะครับให้เราเก่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ตรงรูปม้าเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่เนี่ยก็จะเปิดเมื่อตอนเลเวล11นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นไปถึงเลเวล11แล้วได้สัตว์ขี่แล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกอีกนะครับผมว่าเลเวลต่อไปได้อะไรได้อะไรนะครับผมแล้วก็จะมีเติมเงินด้วยนะครับนี่เติมเงินครั้งแรกนะครับ349บาทเท่านั้นเองนะครับได้แมวด้วยนะครับผมเป็นแมวน่าจะเป็นสัตว์ขี่นะครับตัวนี้นะแล้วก็ได้ของอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ถ้าเกิดใครจะเล่นจริงจังก็มาไปกันได้ครับสำหรับแพ็คนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีร้านค้านะร้านค้าก็มาดูได้ครับมีพวกกล่องพวกอะไรเยอะแยะขายไปหมดนะครับมีวัสดุของทิปาถานะครับรูปลักษ์เฮ้ยมีโอ้โหนี่มันชุดคอสตูมนะเฮ้ยเจ๋งอยู่นะครับมาซื้อกันได้นะสำหรับสายแฟร์นะครับผมนี่สัตว์ขี่เท่โคตรนะครับเฮ้ยโคตรเท่สิงโตหิมะเขาเดียวเท่มากนะครับถาวรนะก็สามารถซื้อได้นะครับโอเคเนี่ยเรามานั่งดูได้นะว่ามันมีตัวไหนเท่ๆบ้างนะครับนี่ไงแมวเนี่ยเติมครั้งแรกได้ตัวนี้เลยนะครับน่ารักด้วยตาสีฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมก็มีนะฮะก็สามารถที่จะมาตรวจได้นะครับตอนนี้ก็มี35บาทอะไรเงี้ยเติมเท่านี้ได้เท่าไหร่นะครับมีแพ็กเกจขายมากมายนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับของเกม Hunting World นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยแล้วก็อัดสดๆเลยนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดอะไรบ้างนะครับก็หมื่นๆบ้างนะครับใครที่เล่นเซียนๆนะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยพี่ครับทำอย่างนี้ดิพี่ครับเอาอันนี้ไปก่อนอะไรเงี้ยมาคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็แค่คลิกเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแต่หากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปพัฒนาในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวไปเก็บเวลก่อนแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ